สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันพุธที่7ธันวาคม2565มองเซ็ตวันนี้มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวครับนอกจากตลาดจะกลับมากังวลเกี่ยวกับเฟดยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยและภาวะเศรษฐกิจโลกเสี่ยงถดถอยในระยะข้างหน้าแล้วราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรง2วันติดโดยล่าสุดร่วงอีกมากกว่า3%เมื่อคืนนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันทำจุดต่ำใหม่ของปีนี้ครับโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดต่ำกว่าระดับ $80ต่อบาร์เรลแล้วคาดจะกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมีขณะที่รัฐบาลยังไม่เคาะแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่กระตุ้นนักลงทุนเร่งขายทำกำไรระยะสั้นประกอบกับเงินนอกพลิกกลับมาเป็นลบมากขึ้นหลัง US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น2วันติดท่ามกลางตลาดรอติดตามการประชุมเฟดที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าวันนี้แนะนำติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของไทยในเดือนพฤศจิกายนตลาดคาดเพิ่มขึ้น 5.8%ลดลงจาก 5.98% ในช่วงเดือนก่อนหน้าครับประเมินแนวรับวันนี้ที่1625-30แนวรับถัดไปที่บริเวณ1620แนวต้านประเมินไว้ที่1640ด้านกลยุทธ์การลงทุนแนะนำใช้กรอบ1610-1650ในการเทรดดิ้งระยะสั้นเน้นตั้งรับช่วงตลาดอ่อนตัวครับหากเซตขึ้นใกล้1650เน้นขายทำรอบรออ่อนตัวซื้อคืนสำหรับพอร์ตการลงทุนแนะถือลงทุนข้ามปีหาจังหวะสะสมเพิ่มหุ้นฟันดาเมนทัลพิกสำหรับวันนี้แนะนำเซนเทลครับมองแนวโน้มธุรกิจโรงแรมปี2023สดใสโดยเซนเทลเป็นหุ้นเด่นของเราเนื่องจากอัตราค่าห้องเฉลี่ยสูงกว่าช่วงก่อนโควิดแล้ว 18% ดีกว่าคู่แข่งและอัตราการเข้าพักค่าจะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องในปีหน้าขณะที่ธุรกิจ QSR แม้มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแต่เราเชื่อว่าเซนเทลที่มีการกระจายธุรกิจที่ดีจะช่วยรักษาอัตราการทำกำไรได้ค่าจะได้เข้าเซต50ในงวดนี้เป้าพื้นฐาน59 บาท